โควิดเป็นเหตุผู้จัดสั่งพัสสุทนมโนราหยุดออกอากาศชั่วคราวทำเอาหลายอาชีพถึงกับเดือดร้อนไปตามๆกันสำหรับสถานการณ์เชื้อไวรัสโควิด-19 ที่กำลังระบาดอยู่ณขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานใดอาชีพใดก็ต้องหยุดชะงักไปตามๆกันเพราะถ้าหากฟื้นต่อที่จะประกอบการงานต่อไปก็อาจจะทำให้เกิดการแพร่เชื้อได้ล่าสุดคุณหลอดสยมสังบริบุตรผู้จัดชื่อดังได้ออกมาประกาศขอยุติการออกอากาศละครพัสสุทนมโนราชั่วคราวเนื่องจากละครออนแอร์ไปถ่ายไปอาจจะสร้างความไม่ปลอดภัยแก่ทีมงานและนักแสดงได้โดยโพสต์ข้อความว่าจากสถานการณ์ปัจจุบันทำให้ไม่สามารถถ่ายทำละครเรื่องพัสสุทนมโนราได้จึงมีความจำเป็นต้องนำละครเรื่องสังทองมาออกอากาศเริ่มตอนแรกวันเสาร์ที่4เมษายนนี้บริษัท3เสียนจำกัดขออภัยมาณที่นี้#สังทอง #3เสียน #ละครจักรวงศ์ละครพื้นบ้าน #หนังเจ้าทางด้านพระเอกข้าวตูคทาธรได้ออกมาโพสต์ว่าพิจารณาเพื่อเอาใจท่านผู้ชมจากสถานการณ์ปัจจุบันทำให้ไม่สามารถถ่ายทำละครเรื่องพัสสุทนมโนราได้จึงมีความจำเป็นต้องนำละครเรื่องแก้วหน้าม้ามาออกอากาศเริ่มตอนแรกเสาร์ที่4เมษายนนี้เมื่อสถานการณ์เรียบร้อยพัสสุทนมโนราจะรีบกลับมาทันทีขอบคุณแฟนละครเอาใจผู้ชมละครคลายเครียด3เสียนละครจักรวงศ์ละครพื้นบ้านหนังเจ้า